พ่อจ๋าตื่นกินข้าวกินยาก่อนจ้ะพ่อพ่อจ๋าได้ยินงานไหมพ่อพ่อได้ยินงานไหมพ่อพ่อพ่อจ๋าพ่อพ่อได้ยินงานไหมพ่อพ่อพ่อจ๋านี่จ้ะอันนี้เงินทอนใจนะเจ๊ขอบใจจ้ะใครวะพี่เทียนพี่เทียนพี่เทียนอยู่ไหมจ๊ะไอ้เทียนไม่อยู่ถ้างั้นช่วยตามหมอให้ฉันหน่อยได้ไหมจ๊ะหน่อยนี่เลือเป็นใครฉันขอร้องแล้วจ้ะแค่บอกก็ได้ว่าหมออยู่ที่ไหนพ่อฉันเป็นฝีในท้องตอนนี้พ่อไม่รู้สึกตัวแล้วฉันขอร้องเลยช่วยฉันหน่อยเถอะรอยเลือดพ่อเลือดหรออย่ามาแพร่เชื้อโรคที่นี่นะออกไปเลยออกไปฉันร้อนหมอจริงๆนะจ๊ะหมอหน่อยเถอะหมอฉันไม่รู้จักฉันรู้จักแต่สับปะเลอจะให้ตามไหมคนกังขินอย่างพ่อลือเนี่ยนะมันไม่ควรจะอยู่ให้หนักแผ่นดินนี่พวกเลือมาเอาหน้าหมวยนี่ออกไปอย่ามาเรียกฉันว่าหมวยนะฉันเป็นถึงหลานพระยาแต่ก็ไม่เคยเหยียดชาติกำเนิดของใครแล้วคุณก็ไม่มีสิทธิ์มาจีเรียกพ่อฉันเสียหายๆเพราะคุณไม่เคยรู้จักท่านอวดดีอย่าให้อ้วเห็นนะว่ามาเกาะเทียนกินน่ะพวกเราไม่เคยเกาะใครกินโดยเฉพาะพวกแรงน้ำใจหน่อยมองไว้เราไปเก็บไปก่อนมาอุ้ยแม่จ๋าพี่เทียนยังไม่กลับฉันไม่รู้จะไปตามหมอที่ไหนท่าทางพ่อจะไม่ไหวนะแม่จ๋างามเอานี่ไปขอพบหมอป้าของลูกไปเร็วๆลูกไปเร็วๆลูกพี่ขอร้องขอให้ฉันไปพบหม่อมป้าตอนนี้ได้ไหมพ่อฉันกำลังจะตายก็บอกว่าหม่อมไม่อยู่พูดไม่รู้ฟังหรือไงพ่อฉันอาการหนักมากจริงๆจ้ะช่วยหาทางไปบอกท่านให้ฉันทีได้ไหมใครจะเป็นจะตายแล้วมันใช่ธุระอะไรของท่านไหมพ่อฉันเป็นน้องชายแท้ๆของท่านฉันมีหลักฐานด้วยจ้ะนี่จ้ะหลักฐานว่าเคยก่อกบฏใช่ไหมหน้าด้านแล้วยังมาขอความเห็นใจก็ทำตัวเองกันทั้งนั้นท่านขอร้องนะจ๊ะนะจ๊ะช่วยฉันหน่อยนะจ๊ะขอแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวจริงๆโอ๊ยไปเลิกต่อแย้กับท่านสักทีได้ไหมจะไปไหนลูกไปทำไมต้องรังเกียจกันขนาดนี้ฉันไม่ทำอะไรให้หรอคิดจะมาประจานกันที่นี่หรอดับมวยแล้วไม่มีใครเขาอยากนับญาติพวกที่พวกหลอกไปเกิดอะไรขึ้นช่วยด้วยจ้าช่วยด้วยจ้าฉันมาขอพบหม่อมแสงจันทร์จ้าช่วยพาฉันไปพบหม่อมแสงจันทร์ได้ไหมจ้าฉันเป็นหลานของหม่อมแสงจันทร์พ่อฉันกำลังจะตายมีแค่หม่อมป้าคนเดียวที่ช่วยฉันได้โกศลฉันโทรแจ้งคุณหมอแล้วแต่ว่าตอนนี้คุณหมออยู่ที่ต่างจังหวัดเธอถือจดหมายฉบับนี้ไปที่โรงพยาบาลนะแล้วไปรับยาตามที่คุณหมอสั่งเอาไปบรรเทาอาการก่อนขอบพระทัยที่เห็นใจพวกเรานะเพคะเ
ฉันสิต้องขอบใจโกศลที่ทำให้ฉันยังมีชีวิตอยู่ถึงทุกวันเนี่ยงามพี่สาระพี่สาระขึ้นนะลูกเรือล่มจ้ะแม่ยาจมหมดเลยงามขอโทษนะจ๊ะไม่เป็นไรลูกแค่ลูกไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วกูร้อยโทโกสันจานหยดพวกมึงจำชื่อกูเอาไว้พ่อพี่กูเกิดยังเสือจะไม่ยอมตายเหมือนหมาพวกมึงมาส่งน้ำหน้ากูพ่ออย่าร้องไห้น้ำตาจะทำให้พวกมันได้ใจร้องใส่มันยิ้มใส่มันให้พวกมันข้างตายพ่อชายนี่งามเองจ้ะพ่อนี่งามเองจ้ะอย่าทำให้มันสมเพชพวกเราใช้ชีวิตให้พวกมันอิจฉาจะได้กลับมาสู้หน้าพวกมันได้แต่พ่อแต่พ่อต้องแข็งใจไว้นะจ๊ะไว้พ่อหายแล้วเรากลับมามีชีวิตที่ดีเราจะไม่ให้ใครเยาะเย้ยพวกเราได้จ้าจ้าได้เลยกระเทียมนะจ๊ะจ้าได้อยู่จ้าหือไปนู่นเลยไปของซื้อของขายไม่ซื้อก็อย่ามาจับไปเลยไป
ไม่ได้มาของกินด้วยคุณนึกว่าพลากมากดีมาจากไหนสันดานยิ่งกว่าไพร่อีกไม่ใช่โจรนะสันดานขี้ขโมยนะสิทำไมถึงหน้าได้ขนาดนี้ฮะถอนคำพูดเดี๋ยวนี้นะฉันไม่ใช่โจรรู้ไหมว่าฉันเป็นใครก็เป็นไอ้ขี้ขโมยไงขอทานอ่ะยังไม่เลวขนาดนี้เลยไหนว่าเป็นขุนน้ำขุนนางไงมาหาเที่ยวจี้ป้นคนดีๆเขาทำไมไอ้โจรตาเป็นไอ้เวทอะไรเอาสร้อยคืนเขาไปโอ๊ยหยุดนะดีดีหยุดหยุดนะจะทำอะไรอ่ะจะฆ่าให้ตายเลยเหรอเฮ้ยพ่อพ่อจ๋าพ่อพ่อจ๋าพ่อนางลูกกบฏอ่ะมันกล้ามาถึงที่นี่แสดงว่าไอ้เทียนอ่ะไปให้ความหวังมันมันเลยกล้ามากลางที่นี่ดีไม่ดีวันหนึ่งมันจะหนีตามกันไปเทียนกับเม้งกลับมาพอดีโผล่มาก็ดีแล้วลูกนี่ลือเหลืองใหญ่แล้วนะลือให้ท้ายมันจนกล้ามาโวยวายที่นี่งานมาที่นี่เหรอครับมีอะไรหรือเปล่ามันบอกพ่อมันจะตายสิให้ลือไปดูใจทำอย่างกับพ่อมันน่ะพ่อลือเนี่ยคุณเทียนข้าวปลาไม่กินก่อนเหรอพ่อพ่อฉันไม่ใช่ขโมยอย่ามาใส่ร้ายนี่ไงหลักฐานอยู่ตามตาถ้าฉันไม่เห็นก่อนอ่ะมันก็คงจะเอาไปยาไส้แล้วใช่เอามาเนี่ยถึงกูจะจนแต่กูก็ไม่เคยคิดจะขโมยของใครถึงศักดิ์ศรีกูจะไม่มีราคาก็มีค่ามาหน่อยก็ท้องของมึงแล้วทำเป็นอ้างสินธรรมดูดูพวกมึงทำกับกูมึงยังเห็นกูเป็นคนอยู่หรือเปล่างามพี่เทียนพี่เทียนพ่อพ่อพี่เทียนช่วยพ่อหน่อยพี่เทียนช่วยพ่อหน่อยไอ้ตายแล้วมั้งนั่นไอ้เป็นเลือดเลยสงสัยมันเป็นฝีในท้องแน่จะมองทำไมอีลูกกบฏมึงไม่ตายตามพ่อมึงแหละมึงจะไปตายที่ไหนก็ไปตายไปกูบอกให้มึงไปไงไปดิไปตายที่ไหนก็ไปไปเลยไปตายเนี่ยไม่ตายมันไปเลยไปเลยไปเลยCS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ